ขาเนี่ยอาเป็ดสัมภาษณ์อาเป็ดมาแปลว่าอย่าให้มีหลานเลยโอ้ก็เราก็อยากมีเลยเหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วรอบตัวอาเป็ดอะลูกหลานเขาอะไรเงี้ยก็มีหลานกันหมดละจริงๆในครอบครัวก็เหลือเราแล้วมั้งเหลือคู่เรากับหลานเขานี่แหละที่ยังไม่มีเรียกว่าแต่ง30นี้ปุ๊บเปิดอู่ปั๊บคือก็ทยอยเปิดเรื่อยๆค่ะยังไม่ทันการแล้วก็เปิดไปเรื่อยๆก็อยู่ที่จังหวะว่าเขาจะมาเมื่อไหร่แค่นั้นเองด้วยอายุเราเยอะแล้วเนาะเราตอนช้าจริงๆเครียดมากกับเรื่องของการมีลูกเครียดไหมเหรอพออายุเยอะก็มีความเครียดว่าจะยากไหมคือจะติดด้วยธรรมชาติยากไหมหรือว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็เมื่อวานเพิ่งคุยกับแฟนเองว่าเดี๋ยวเราหาวันว่างต้องไปหาคุณหมอกันละทั้งคู่เพราะว่าแฟนเนี่ยอยากมีผู้หญิงมากแต่เรารู้สึกว่าธรรมชาติก็ได้แต่ธรรมชาติถ้าเกิดมีผู้ชายอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้โดนจริตเขาอะไรเงี้ยเขาอยากมีลูกสาวมากอะไรอย่างนี้เราก็เลยเดี๋ยวต้องหาคุณหมอแล้วจะได้ตรวจสุขภาพทั้งคู่เราจะได้แบบดูซิว่าวิธีการที่ถ้าแพทย์แนะนำมาเนาะทำไงให้ได้ผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่ใจเราอยากได้ธรรมชาติมากกว่าได้หมดอ่ะแต่เราก็อยากได้ลูกสาวเหมือนกันหลังๆก็พอเห็นเด็กผู้หญิงน่ารักก็เพลินดีเนาะแต่งตัวเพลินอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกอยากได้ลูกชายแต่คนนี้แต่แฟนอยากได้ลูกสาวมากเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะมีแค่คนเดียวดังนั้นเราก็ต้องเอาอยู่ตรงกลางไว้ก็ตามใจคุณผู้ชายละกันต้องใช้วิธีทางการแพทย์ไปเลยก็เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีเนี่ยตอนนี้ก็คือยังไม่รู้ว่าอย่างร่างกายเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็คือไปหาหมอก็คือตรวจสภาพทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงลองดูแล้วก็ลองปรึกษาหมอว่าถ้าอยากได้ผู้หญิงทำยังไงมีคนแนะนำเยอะแหมแต่ละบ้านอะไรเงี้ยยังงูยังออกอากาศไม่ได้ยาเซ่บ้านนี้บางทีก็ใช้เทคนิคนี้บ้านนี้ก็บอกแบบนี้สิท่านับวันหรืออะไรแบบเนี้ยคือแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยอ่ะเรารู้สึกว่าเอาชัวร์ดีกว่าลองอะไรนะบ้าหรอลองอะไรยังไม่ได้แต่งงานเลยเราต้องเก็บความบริสุทธิ์ไว้ก่อนโอ้ยน่าเกลียดมากเลยพร้อมหรือยังคะ30นี้ละพร้อมค่ะก็นี่เหลือสรุปอะไรบางอย่างเล็กน้อยก็พวกแบบทีมออร์แกไนซ์ทีมของทางวัดพระสงฆ์อะไรเงี้ยแล้วก็เล็กๆน้อยๆในการเขาเรียกว่าสารต่อเบอร์โทรอ่ะให้กับทีมออร์แกไนซ์แล้วเราจะปล่อยวางละเรื่องชุดแต่งงานต้องอลังการไหมคะของชมพู่อลังมันก็นิดหน่อยแต่ว่าด้วยความที่เรารู้ว่าปัญหาการแต่งตัวของเราเนี่ยเราต้องปิดบางส่วนไหนหรือว่าใส่ทรงไหนสวยก็เลยออกไอเดียให้ทางร้านเรียบร้อยชุดเสร็จละเรียบร้อยจัดเต็มกี่ชุดคะจัดเต็มกี่ชุดตอนเช้าก็เป็นไทยประยุกต์1ชุดตอนเย็นก็เป็นชุดแถลงข่าวแล้วก็หน้าแบ็คดรอปชุดหนึ่งแล้วก็ในงาน1ชุดอัพเตอร์ก็แค่ถอดบางอย่างออกก็เป็นอัพเตอร์เลย3ชุดทำงานหนังนี่ไม่ไปเข้าคอร์สหรอคะหลายคนเข้าคอร์สเจ้าสาวอะไรเงี้ยโอ้ไม่มีเวลาทำนี่ทำตอนแรกอะลงคิวไว้ทำงานยันวันที่29เลยนะแล้วมีคนบอกว่าไม่คิดจะพักเต็มตัวหรอว่ะลืมก็เพิ่งเอาคิวออก29เนี่ยได้พัก1วันแล้ว30ก็แต่งเราสนุกกับการทำงานไงแล้วไอ้คอร์สเจ้าส่งเจ้าสาวหลายที่ก็ให้ได้ทำฟรีเยอะมากเลยแต่ไม่ได้ไปทำเลยไม่มีเวลาเลยอ่ะหรือว่าเอาเงินไว้ก่อนใช่เรียกง่ายๆคืองกนั่นเองเนาะเงินทองเนาะเอาไว้ก่อนคุณสามเอ้ยคุณว่าที่สามีบ่นไหมคะบ่นไหมบ่นเมื่อวานนั่งกินข้าวด้วยกันก็เริ่มแบบว่าพูดเรื่องคิวงานให้เขาฟังอ่ะว่าเรายังมีถึง29เอา29ยังทำงานอยู่เลยนะเขาหันมาหนูพักไหมคือถ้า30จะแต่งหนูพักก่อนไหมเตรียมตัวนะจะได้แบบไม่อ่อนแรงอะไรอย่างเงี้ยจริงเรากลัวไหมว่าจะไม่สวยปังอะไรเงี้ยเราเป็นคนไม่ได้ห่วงเรื่องสวยหรือไม่สวยอยู่แล้วอะเราเอาความสุขเป็นหลักเราเอาความสุขเป็นหัวใจเลยในงานวันนั้นเราจะต้องแบบมีความสุขกับวันดีๆของเราความพร้อมทุกอย่างต้องแบบพร้อมให้เรียบร้อยที่สุดในงานอะไรเงี้ยส่วนเรื่องสวยไม่สวยเดี๋ยวช่างหน้าช่างผมคอนแทคเลนส์ขนตาปลอมและชุดเดี๋ยวเขาจะเอื้อเราเองทุกอย่างเดี๋ยวเนลามิดเองได้เดี๋ยวเนลามิดเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเยอะสามารถเฉดเฉิดอะไรช่วยได้เยอะขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ